มาตามคำเรียกร้องค่ะมี FC ขอสูตรกาแฟสำหรับเลี้ยงโรงทานมานะคะพอดีเลยค่ะปุ้ยกำลังมาเลี้ยงโรงทานทอดกฐินที่วัดห้วยคดนะคะปุ้ยก็เลยถือโอกาสอัดคลิปให้ดูซะเลยปุ้ยใช้น้ำร้อนทั้งหมด6ลิตรเม็ดกาแฟ320กรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผสมให้เนสกาแฟกับน้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นหวานน้อยค่ะพอน้ำตาลทรายกับเนสกาแฟละลายดีแล้วเติมนมข้นหวานลงไป2กิโลกรัมค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1ถุงเขาจะเท่ากับ2กิโลกรัมพอดีค่ะเสร็จแล้วเติมนมข้นจืดลงไป1กล่องใหญ่แบบนี้เลยค่ะหรือ 1,000 ml นะคะแล้วก็เติมครีมเทียมลงไป 1,000 ml เท่ากันค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมข้นจืดทั้ง2กล่องเลยก็ได้ค่ะจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยสูตรนี้จะได้ประมาณ10ลิตรนะคะแก้วที่ปุ้ยใช้เป็นแก้ว7ออนซ์ค่ะเสิร์ฟได้ประมาณ150แก้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นปุ้ยก็เลยเสิร์ฟแก้วเล็กหน่อยนะคะคนที่มารับไปจะได้ทานหมดค่ะเพราะว่าโรงทานเนี่ยเขาเลี้ยงกันเยอะมากเลยนะคะคนทานก็จะได้ทานหลายๆร้านนะคะอิ่มพอดีค่ะเสิร์ฟจนเมื่อยมือแล้วนะคะก็ให้หลานสาวตัวน้อยมาช่วยเสิร์ฟค่ะช่วยกันทำมาหากินฮ่าฮ่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยต้นทุนอยู่ประมาณ700บาทนะคะสูตรนี้รวมค่าน้ำแข็งค่าแก้วด้วยได้เหรียญโปรยทานน่ารักน่ารักมาด้วยอนุโมทนาสาธุนะคะ